ดราม่าสนันมิสแกรน2023เดือดมากเบอร์มีนารีนาพุ่งแรงอิงฟ้าลั่นลองคิดดีๆมันใช่เรื่องที่ควรมาพูดเล่นไหมขอโทษที่ไม่ตลกด้วยนวาร์ฟาตฟาดรัว จากกรณีดราม่าครั้งใหญ่มีนาเรนามิสแกรนนะครราชสีมาหลังแฟนๆนางงามมองว่าไลฟ์ขายน้ำพริกเหมือนไม่เต็มใจทำงานโดยพูดคำหนึ่งว่าก็เหมือนของตลาดนั่นแหละแต่ใช้วัตถุดิบด,ดีกว่าทำเอาบอสนาวาดัดส่วนสนันว่ายังไม่เห็นเขากินน้ำพริกเลยรู้ได้ไงว่ารสชาติเหมือนตามตลาด พูดเองหรือเปล่าได้กินหรือยังวันที่18เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566หหลายประเด็นดราม่าเดือดไม่หยุดเมื่ออิงฟ้าวราหะ ก็ได้ออกมาโพสต์ด้วยว่าลองคิดดีๆมันใช่เรื่องที่ควรมาพูดเล่นไหมจากกระทรวงการคลังคำแนะนำที่ต้องปรับในช่วงประกวดจริงๆวิธีการพูดให้กำลังใจใครมีเยอะแยะมากมายลองคิดดูดีๆจะเท่ไม่ดูเวลาหน่อยหรอก็แอบ,บเสียความรู้เหมือนกันขอโทษที่เราไม่ตลกด้วยเก่งสุดๆเอาที่มั่นใจกันมาขณะที่แฮชแท็กเบอร์มีนานอีนา พุ่งขึ้นเทรนด์บ้านบอสนวัดก็ออกมาโพสต์เดือดไม่หยุดโดยโพสต์ข้อความของอิงฟ้าพร้อมระบุข้อความฟาดฟาดว่าแนะนำแบบไม่สนใจกาลาเทสหรือจะปลอมตอบไปกันทั้งชีวิตโดยยังมีไลฟ์ดราม่าต่อเนื่องของมีนากับรักสุล้อไม้หันอากาศกดปมอ,ออกมาพูดแล้วไม่สวยรักสุล้อไม้หันอากาศกด ก็บอกให้มีนาบอกไปว่าพูดแล้วหล่อซึ่งบอสนาวัตได้โพสต์ฟาดด้วยว่าแนะนำอะไรหัดรู้จักใช้คำว่ากาลเทศะก็คนมันพูดแล้วหล่ออยากขำปลอมกะเนอให้ได้ทั้งชีวิตนะครับคอมมารู้ว่าที่นี่มีแสงให้เยอะอยากได้แสงก็หัดเคารพเจ้าที่หน่อยละกันคอมมาพูดแล้วไม่สวยที่สำคัญพูดแล้วก็ไม่หล่อด้วยเพราะคนหล่อเขาไม่พูดกันแบบนี้แค่พูดไม่มีบุธ,ธิภาวะและหมดสิ้นความเคารพองค์กรส่วนเจที่แนะนำก็เดาได้เบาเอาเวลา ไปดูแลครอบครัวบ้าง